สวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโอครับอายุเท่าไหร่39ครับ39ทำงานอะไรครับทำฟรีแลนซ์ครับโอ้ว่าไปครับคือผมกินเหล้าเยอะเกินไปหน่อยก็เลยเข้าโรงพยาบาลเลยก็เป็นตับอักเสบครับพอเป็นตับอักเสบก็อยู่โรงพยาบาลได้เดือนนึงพอออกจากโรงพยาบาลมันก็กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงครับแรกๆจู่มันก็ไม่ค่อยโดครับผมก็รู้ว่าแฟนผมชอบเซ็กแต่จู่มันไม่ค่อยโดผมก็เลยไปเจอยาในเซเว่นนะครับกินเข้าไปเสร็จจู่โดแฟนก็ชอบครับแต่เขาติดอยู่นิดนึงว่าเขาจะกลัวว่าถ้าเขาอึบแรงๆตับผมจะเจ็บไหมกลัวเกี่ยวกับโรคใช่ครับเพราะเขาจะชอบอึบแรงๆอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยทำให้เซ็กไม่ค่อยมีความสุขครับคือแฟนเนี่ยชอบให้เรากระแทกแรงๆแต่ก็กลัวว่าตับเราจะสะเทือนไหมเงี้ยเหรอไม่ครับเขาจะชอบอยู่ข้างบนก่อนเขากลัวจะนั่งทับตับเราเหรอใช่ครับเขากลัวเขาจะทับตับเขาจะชอบนั่งอยู่ข้างบนแล้วตัวเขาใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่ขนาดไหนนี่ครับแฟนหนักเท่าไหร่ครับประมาณ70ครับสูงเท่าไหร่สูงประมาณ160กว่าครับอ๋อคือไม่ได้ว่ากลัวไอ้ว่าไอ้ยาแข็งจะมีผลต่อตับกลัวอยู่ข้างบนแล้วจะนั่งทับตับเหรอจ๊ะนี่อธิบายตับอยู่ไหนตับอยู่นี่ตับอยู่นี่ตับใต้ชายโครงด้านขวาอ๋อเอางี้ไอ้ถ้าเกิดข้อมปกติไม่โดนตับหรอกแต่ถ้าเกิดเขาอยู่บนน่ะอยู่บนแล้วตรงนั้นอยู่ตรงหน้ามึงนั่นโอ้โหเข้าตับเต็มเต็มเดี๋ยวนะเอางี้นะอันเนี้ยเพื่อการศึกษานะต้องยืนบอกตำแหน่งอันนี้คืออันนี้คือโอครับอันนี้คือตับนี่คือตับตับอยู่ตรงนี้และอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่ตับเห็นไหมนี่ไม่ใช่ตับอยู่ไกลกันตับเวลามึงอยู่ตรงเนี้ยมันไม่โดนตับอ่ะไม่ครับเพราะเขาอึบตัวผมกระเพื่อมทั้งตัวครับมันทำกระเพื่อมกระเพื่อมทั้งตัวกระเพื่อมนะได้อยู่ไม่กระเทือนไม่สะเทือนยกเว้นแต่ว่าเป็นตับแบบโตมากๆจนมันห้อยเยอะๆหรือว่ามีน้ำในช่องท้องเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องระวังอวัยวะเพศชายหักเรื่องที่พี่ควรกลัวคือแบบเจียวหลุดแล้วก็สวนกลับเข้าไปแล้วเจียวหักอย่างเงี้ยน่ากลัวกว่าถ้าตับไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยแล้วขออีกนิดนึงครับพอเป็นโรคตับผมก็รักษาตับเลิกกินเหล้าแล้วแล้วคราวนี้เหมือนน้ำผมจะใสแล้วน้อยมากเลยครับมันเกี่ยวกับตับไหมครับโอ้นี่อาจจะบอกยากนะแต่ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกายมันอาจจะเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับจากโรคตับเนี่ยตับมันก็เป็นแหล่งในการสร้างโปรตีนอัลบูมินใช่แล้วก็หลายๆส่วนหลายๆองค์ประกอบครับมีลูกยังครับเนี่ยครับแฟนเขาจะให้ผมเก็บอสุจิแต่ผมกลัวว่าถ้าผมเอาไปเก็บแล้วถ้ามันไม่มีขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะเสียใจผมก็เลยอยากโทรมาถามอ๋อกลัวเก็บฟรีไม่หรอกมองด้วยตาบอกยากเห็นใสๆอย่างนั้นแค่ซีซีเดียวก็ท้องได้อ๋อแต่มันไหลครับแต่มันใสๆเลยไม่มีปัญหาไปตรวจดูก่อนครับความข้นความเหนียวอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับโรคตับซะทีเดียวนะอาจจะมีส่วนและโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยมันทำให้ปัญหาแล้วก็สุขภาพทางเพศมันเกิดขึ้นได้บวกกับฮอร์โมนเพศชายมันอาจจะลดลงเพราะว่าตับมันก็เป็นแหล่งหนึ่งบังคับให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนมันก็อาจจะมีผลเล็กน้อยนะครับผมต้องกินยาให้จูโดตลอดไหมครับหรือว่ามันมีอย่างอื่นไหมครับบุกออกกำลังกายดีครับก็แก้ปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติออกกำลังกายเลิกดื่มสุราเลิกสูบบุหรี่นอนให้พอครับผมมีเซ็กซ์บ่อยร่างกายก็จะฟื้นฟูได้ครับครับผมครับก็มีความสุขทางเพศครับครับขอบคุณครับนี่แล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน Next 555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกหนีเราเปาติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่า Segwenger